น้องแพรวาเด็กหญิงชัยวดีหิรัญลาภรับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียงประจำปี2566สาขาขับร้องเรียกได้ว่าอนาคตไกลแน่นอนสำหรับน้องแพรวาเด็กหญิงชัยวดีหิรัญลาภที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียงประจำปี2566สาขาขับร้องและขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากนิตยสารสไตล์คิสที่ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียง2023จากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุลโรจน์ในวันที่12พฤศจิกายน2566ณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยวดีหิรัญลาภชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันค่ะอยู่ระดับชั้นม.3ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มารับรางวัลด้านศิลปะการแสดงและเสียงสาขาการขับร้องค่ะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับคัดเลือกค่ะน่าจะเป็นเพราะผลงานที่ผ่านๆมาค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็เป็นการร้องเพลงที่หลายสไตล์หลายแนวในงานใหญ่ๆค่ะค่ะที่เคยร้องนะคะก็จะมีเพลงแนว Easy Listening นะคะเพลงแนว Power เคยร้องอยู่บ้างค่ะแล้วก็โอเปร่าเป็นเพลงล่าสุดที่เพิ่งร้องเลยค่ะในงานที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีเพลงแนวลูกกรุงกับเพลงไทยสตริงอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะเวทีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเวที BKF กับงาน Castleward ค่ะแล้วก็เคยไปประกวดร้องเพลงที่ฮ่องกงได้เหรียญทองด้วยค่ะหนูเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ4ขวบเลยมั้งคะรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอุ่นใจค่ะอันนี้ยังไม่มีแผนที่จะไปประกวดค่ะแต่ว่าหนูมีแผนที่จะทำเพลงของตัวเองนะคะตอนนี้ก็อัดเพลงเรียบร้อยแล้วด้วยเหลือถ่าย MV ค่ะใช่ค่ะเป็นเพลงชื่อว่าหรือเธอคิดยังไงก็ฝากตามด้วยนะคะเป็นเพลงแนวป๊อปค่ะอันนี้มีส่วนร่วมไหมก็มีการใช้แต่งเนื้อเพลงค่ะจากซอรี่ของหนูนิดหน่อยแล้วหนูก็เป็นคนคิดซอรี่บอร์ด MV เพลงคร่าวๆค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะก็หวังให้เพลงนี้นี่ดังนะคะค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมติดตามเพลงหรือเธอคิดด้วยนะคะรับรองว่าเพลงน่ารักมาหนูแน่ๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มี YouTube แล้วก็ TikTok กับ Instagram นะคะชื่อว่าแพรวานะแม่ค่ะWe'll be right back.